กลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกฐินผม3กลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดูนะผมทำไปทำไมทำไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดำรงตำแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสสินจ้างก็ไม่ได้ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคก้าวไกลนะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วผมเนี่ยเป็นคนไปชวนคุณพนิกาเนี่ยให้มาร่วมกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ไปชวนเขาเนี่ยเขาคงเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะไปได้ดีโดยที่ไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลแบบนี้ในชีวิตเขาด้วยทีนี้พอรัฐธรรมนูญ60ไปเอาศาลเอาองค์กรตุลาการมายุ่งมันก็เลยยุ่งเลยครับเพราะอะไรฮะศาลเนี่ยเป็นองค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเป็นการตัดสินโดยเอากฎหมายมาตัดสินเช่นใครทำผิดทางอาญาเขาก็จะมีองค์ประกอบความผิดมาตราต่างๆแล้วก็มีบทลงโทษเขาก็จะมีเรื่องของข้อพิพาทในทางแพ่งเขาก็ตัดสินกันไปพูดง่ายมันต้องมีข้อพิพาทเป็นประเด็นในทางกฎหมายให้พิจารณาแต่เรื่องจริยธรรมมันเป็นเรื่องความเหมาะความพอเหมาะพอควรความเหมาะสมนะครับของการที่คนคนหนึ่งไปดำรงตำแหน่งแล้วคุณจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรมันไม่ใช่ประเด็นชี้ขาดทางกฎหมายแล้วคำว่าจริยธรรมมันกว้างขวางเหลือเกินนะครับลองไปอ่านดูสิครับมาตรฐานทางจริยธรรมที่เขียนกันมาถ้อยคำมันกว้างมากแต่ละเรื่องนี่กว้างๆทั้งนั้นหลายเรื่องมันไม่ใช่ประเด็นในทางกฎหมายมันไม่ได้เป็นความผิดในทางกฎหมายที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดกันโดยองค์กรตุลาการทีนี้คุณไปกำหนดเนี่ยให้องค์กรตุลาการเข้าใจศาลท่านครับวันท่านโฆษกศาลยุติธรรมก็ออกมาแถลงบอกว่าก็เนี่ยเป็นหน้าที่เขาที่รัฐธรรมนูญเขามอบให้มาผมก็เชื่อว่าองค์กรตุลาการท่านก็ไม่ได้อยากจะมาตัดสินเรื่องพวกนี้หรอกแต่รัฐธรรมนูญ60มันไปเขียนเอาไว้ให้นะครับดังนั้นรอบเนี้ยมันจึงเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่ผิดฝาผิดตัวเอาเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมไปยกให้ศาลฎีกาตัดสินผิดฝาผิดตัวครับถ้ากลับมาสู่หลักที่ถูกต้องทำแบบนี้ครับให้แต่ละองค์กรเขาออกมาตรฐานทางจริยธรรมเองแล้วเขากำหนดกระบวนการวินิจฉัยสืบสวนสอบสวนลงโทษมีมาตรการบังคับกันเองภายในองค์กรเมื่อก่อนประเทศไทยเราเคยใช้ก็คือตอนปี40ตัดสิทธิ์5ปีนะครับ50ก็ใช้ตัดสิทธิ์5ปีเดี๋ยวนี้พอมาเป็น60มันอัดยาแรงขึ้นไปอีกครับอัดยาแรงขึ้นไปอีกหลังๆเนี่ยแต่ละคนโดนกันคือโดนกัน10ปีแล้วก็เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจว่าคุณจะเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคันเท่าไหร่ก็ได้กรณีผมเนี่ยศาลใช้ดุลพินิจ10ปีแต่ก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยในศาลนูนท่านนึงนะครับเพิกถอนสิทธิ์ผมเนี่ยตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับตอนยุบพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกันตอนยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับพวกเขาก็โดนไป10ปีเหมือนกันแล้วก็มีตุลาการศาลนูนคนนึงเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของอดีตกรรมการบริหารไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่เนี่ยตลอดชีวิตเห็นไหมมันเปิดช่องให้ศาลไปใช้ดุลพินิจเอาเองว่าคุณจะลงกี่ปีก็ได้นะครับตอนนี้แนวพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่10ปีแต่กรณีไอ้มาตรฐานจริยธรรมอย่างไรแล้วไอ้นี่ไปใหญ่เลยครับศาลไม่เหลือดุลพินิจเลยฮะไม่เหลือดุลพินิจเลยว่าจะลงกี่ปีเพราะมันบังคับไว้เลยครับว่าต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปต้องให้กำลังใจคุณพันธิกาวานิชด้วยนะครับก็ผมเองก็ยอมรับตรงไปตรงมานะฮะก็นี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตนนิดหน่อยเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคลของผมสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าทุกท่านก็อาจจะทราบเรื่องนี้มาเพราะคุณช่อก็เคยเล่าอยู่ผมเนี่ยเป็นคนไปชวนคุณพันธิกาเนี่ยให้มาร่วมกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เข้ามาทำพรรคอนาคตใหม่ด้วยกัน
ขอให้เขามาเป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ช่วงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยอนาคตใหม่เนี่ยคุณช่อก็จะนั่งติดกับผมนี่แหละนะครับคือผมต้องคุมเกมในสภาอภิปรายในสภานะครับแล้วก็ต้องคุยกับคุณช่อเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณช่อโดนลงโทษแบบนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะครับผมก็เสียใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกย้อนไปเหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเอ๊ะผมไม่ชักชวนกันมาคุณช่อก็อาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของคนจำนวนมากแต่วันนั้นคุณช่อก็เด็ดขาดมากนะครับผมชวนปุ๊บก็ตัดสินใจมาร่วมเดินทางด้วยกันเพราะเราเห็นว่าเราต้องการมีพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ได้นะครับผมก็มานั่งนึกย้อนหลังเนี่ยถ้าคุณช่อไม่ตัดสินใจออกมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ไม่มารับตำแหน่งโฆษกแบบนี้ไม่เดินหน้าแบบนี้การแสดงออกของคุณช่อเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครไปขุดนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการขุดตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากบทบาทการเป็นผู้แทนราษฎรของคุณพันธิกาวานิชมันเกิดจากบทบาทที่ฝ่ายอนุรักษ์จารีตทั้งหลายฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายรู้สึกระแวดระวังกังวลใจกับพรรคอนาคตใหม่กับพวกผมกับคุณช่อกับคุณธนาธรก็เลยไปขุดกันมาแล้วก็หาคนไปร้องแล้วจนมันเรื่องมันมาถึงวันนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ไปชวนเขาเนี่ยเขาก็คงเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะไปได้ดีโดยที่ไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลแบบนี้ในชีวิตเขาด้วยถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลบ้างประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เลยนะตรงกันข้ามมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านโจมตีผมครับก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์จารีตใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมา10กว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษเนี่ยอันนี้ขาประจำพอผมมาช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้วผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์เป็นเป้าหมายสำคัญเลยของการโดนวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาวันนี้ผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลตำหนิติเตียนไม่พอใจอีกก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดนวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอนุรักษ์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้โดนจากพรรคเพื่อไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีกทำไมครับมาวิจารณ์ก้าวไกลกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกฐินผม3กลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดูว่าผมทำไปทำไมทำไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดำรงตำแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสสินจ้างก็ไม่ได้ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมแล้วผมทำไปทำไมอ่ะสั้นๆคำเดียวครับผมยังเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลอยู่ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับและด้วยความเชื่อมั่นแบบนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอันนะครับแล้วหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่ไม่มีดำเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับนะแต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารณ์พรรคก้าวไกลแน่มีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วผมทำไปทำไมนะฝากลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับผมเนี่ยผมยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆในโลกวันนี้ก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็ได้เนาะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยทำตนเป็นผู้ทรงภูมิแล้วก็ดูกระแสสังคมมาพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูดอะไรที่พูดแล้วผู้ฟังอาจจะแสลงหูก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองเสื่อมเสีย popularity ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทำไมนักวิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนิยม
าจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันตรงกับจิตสำนึกผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไปเอาล่ะณวันนี้นะครับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะหงุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับที่อยู่ในทั้ง Twitter ทั้งอยู่ในFacebook ที่วิพากษ์วิจารณ์ผมอ่านหมดฟังหมดนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่าก็ถ้าสถานการณ์มันเป็นในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดอย่างตรงไปตรงมาของผมเนี่ยนับตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคก้าวไกลนะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่